เราอยู่นี่ห้องซ้อมนะครับแถวทาวน์อินทาวน์นะครับคอนเสิร์ตสำหรับคอนเสิร์ต Back to Basic นะครับตอนนี้เราซ้อมกันไปเดือนกว่าแล้วนะครับซึ่งคอนเสิร์ตจะมีวันที่17มิถุนายนนะครับตอนนี้เรา5คนนะครับตายไป1แล้วนะครับ ตอนนี้เรียกได้ว่าเราทุ่มพลังสุดแรงนะครับวันนี้เราไปซ้อมเต้นกันมาด้วยนะครับเพื่อให้โชว์นี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับมีหลายอย่างนะครับมีที่คนคาดไม่ถึงนะครับ Hey เริ่มเกมกันอีกครั้งเริ่มแล้วก็ไม่ต้องยั้งยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นใจแล้วก็ซ้อมกันทุกวันเลยครับตอนนี้พี่โซอยู่ข้างในนะครับกับน้องนัทนะครับนัทเมฆอากาศไม่ใช่นัทศักดาธรเรามีเซอร์ไพรส์นะครับที่ไม่มีใครคาดคิดแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคอนเสิร์ตเรานะครับกับน้องนัทด้วยสวัสดีครับผมนัทศักดาธรนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องซ้อมนะครับของคอนเสิร์ต ETC Back to Basic นั่นเองครับแต่ตอนนี้ทุกคนเขาไปประชุมกันอยู่นะครับเลยไม่มีใครอยู่ตรงนี้การได้มาร่วมงานครั้งนี้นะครับแรกสุดก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับสำหรับตัวนัทเองนะครับแต่ว่าก็ดีใจมากๆตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบวง ETC มากๆจริงๆนะครับพอได้มาร่วมงานจริงๆก็ได้สัมผัสจริงๆครับว่าพี่ๆเขาเป็นวงที่เป็นโปรเฟชชั่นอลวันนี้ก็มาซ้อมพาร์ทของนัททั้งหมดนะครับที่จะได้ร่วมแจมกันมันก็มีมากกว่า1เพลงอ่ะบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่เป็นเพลงอะไรบ้างยังบอกไม่ได้นะครับต้องไปดูกันเองว่าจะเป็นยังไงครับที่เราเอาน้องนัทมานะครับมีใครหลายคนถามว่าเอ๊ะดึงแฟนคลับมันมาหรือเปล่าก็ใช่นะครับ จริง ETC กับน้องนัทนะครับคือเหมือนเราเป็นญาติอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นแบบคนเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเราอยากจะชวนคนรุ่นใหม่สักคนหนึ่งที่แบบลองซิมาแบบงานนี้แล้วเขาจะได้อะไรกลับไปด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้รับรองว่าจะไม่เคยเห็นน้องนัททำแบบนี้ที่ไหนแน่นอนครับใช แล้วก็แขกรับเชิญของเรานะครับพิเศษเลยเราซ้อมไปแล้วนะครับหลายครั้งแล้วด้วยพี่โซฟเดอะซิกซ์นะครับนี่ซ้อมแน่นปึกเลยนะฮะแล้วก็มีน้องสิงโตนะครับสิงโตนำโชคนะครับโตนี่มากับทุกวันเลยใช่จริงๆแล้วสิงโตมีคิวซ้อมของเราประมาณ 5-6 ครั้งเองแต่สิงโตเล่นมาทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยเพราะเสบียงเยอะใจรักมากนะครับแล้วก็มีน้องลิเดียนะครับยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเป็นศิลปินที่หายหน้าหายตาในวงการมานานนะครับเราจะได้ดูในวันจริงนะครับถึงแม้ว่าบัตรจะเต็มแล้วนะครับแต่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนมานะครับเผื่อวันนั้นแบบมีใครมาขายตัวผีหน้างานนะครับหมดแล้วจริงๆครับผมยังไม่ได้บัตรเลยนะครับเห็นเขาบอกว่ามีเหลืออยู่สักประมาณ100กว่าที่นั่งแจกฟรีด้วยเออหลังงานเริ่มนะครับก็ไปเจอที่คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตจัดที่ไบเทคบางนานะครับพอ106ครับถ้าใครมีรถส่วนตัวก็ไปง่ายๆวันอาทิตย์นะครับรถไม่ติดนะครับแล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยนะครับสถานีบางนาครับ